ัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับคืนนี้ทบของเราเปิดรายการต้อนรับ2ศิลปินเจ้าพ่อและเจ้าแม่ขาแดนที่ยังเป็นขวัญใจตลอดการของทุกคนคุณชิสซีน่าอากิล่าและคุณเจเจตรินทั้งสองจะมานั่งพูดคุยให้แฟนๆได้หายคิดถึงพร้อมกับโชว์ที่ทำให้ทุกคนนั่งไม่ติดแน่นอนเพราะนี่คือคัมบาร์สวัสดีค่ะสวัสดีครับ อะไร พลิกล็อกกันหน้าดูจะลงทะเลพลิกล็อกกันมากมาอะไรอยู่ๆก็มาร้องเพลงงงไปหมดแล้วเนี่ยคึกไหมคึกอะไรล่ะดูแล้วมันฟังแล้วมันคึกไหมมันก็คึกอยู่แต่งงแล้วโอ้โหเอกลักษณ์การร้องที่เป็นเอกลักษณ์การเต้นที่เป็นเอกลักษณ์อ่าฮะความเซ็กซี่อย่างไร้กาดแล้วยังไงมารวมอยู่แล้วตรงนี้เออไม่ใช่ค่ะ พูดถึงเราพูดถึงว่าวันนี้เราจะเชิญเธอมาเชิญมาแค่นี้ทำเป็นฮือฮาทำไมอะถ้ามาในร่างนี้อย่ามาเลยทำไมอ่ะสเต็ปนี้เด็ดยิ่งกว่าต้นฉบับอีกนะน่ากลัวมากหัวงูชัดๆอันนี้ไม่เอายังไงไหนเล่าท่านผู้ชมงงแล้วมาขอบอกอะไรกันวันนี้จะบอกว่าเพลงที่พี่ตุ๊กร้องไปเมื่อสักครู่และเพลงที่ผมร้องไปเมื่อสักขี้นี้เมื่อตะกี้สักครู่กับตะกี้เจ้าของเพลงฮิตทั้งสองท่านเขามาที่นี่วันนี้จะบอกว่าสองท่านนี้นะครับไม่ว่าเราจะเปิดเพลงไหนหรือร้องเพลงไหนทุกท่านร้องตามได้หมดฮิตทุกเพลงก็บอกว่าฮิตทุกล่าสุดนะครับสองท่านนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกแต่เขาจะจัดอะไรยังไงผมไม่ทราบได้นะแล้วเมื่อไหร่เราจะทราบล่ะครับอยากรู้เลยไหมค่ะไปพบกับสองซุปเปอร์สตาร์นะครับคุณคริสติน่าอากิล่าและคุณเจเจเจรินก่อนอื่นขอทักทายงี้นะครับคุณคริสติน่าครับค่ะสวยไม่สางเลยครับขอบคุณค่ะแล้วก็ทักอีกนิดนึงคุณเจหล่อไม่สางเลยครับผมแล้วก็ทักอีกนิดนึงพี่ตุ๊กสางหรือยังครับพูดนะคะครับแกไม่ยุ่งกับฉันก็ได้ก็เดี๋ยวว่าสามคนยังเองไม่ทักทายไม่ต้องมาทักฉันเราทักกันแล้วผมไม่ต้องหรอกยุ่งกับแขกพอโอเคโอเคคุณเจขอทักทายคุณเจก่อนนะครับผมจากเจอะคูสติกล็อก2ปีที่แล้วนะครับทางหายไปเลยนะครับเพลงนี้ยังไงครับเงียบกันไปเลยเมื่อไหร่จะมีชุดใหม่ล่ะครับคือ2ปีที่ผ่านไปเนี่ยไปทำรายการทีวีมาอ๋อไปใช้หน้ามาก็ไม่ใช่คำอย่างนั้นเลยเหรอก็อยู่ตามหน้าจอทีวีช่องนี้แหละทำงานเพื่อหลังครับแต่ว่าเกี่ยวกับรายการทีวีแล้วตอนนี้ก็เราก็เว้นวรรคไว้หน่อยคุณเจยังมีโผล่พรำๆอยู่นะคะคุณตินานี่3ปีเนี่ยหายแวบไปทำอะไรคะก็คงไปขายนาเหมือนกันขายนาไปขายนาไปขายด้วยกันหรอไปซื้อที่ไหนซื้อที่อยู่แถวเมืองจันทร์ไปปลูกไร่เงาะปลูกไร่เงาะไม่จริงครับพี่มาโทษนี่อย่าพูดจะเป็นเชื่อเลยนะนึกว่าจะเปลี่ยนแนวไปไหนมาไม่ล่ะก็คือ3ปีนี่คือจากอัลบั้มชุดที่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ที่นาจะมีทำพิธีกรอยู่ปีหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีแบบพวกงานอีเวนต์ภายในซึ่งก็ไม่ใช่เป็นแบบคอนเสิร์ตที่คนทั้งนอกและในเป็นงานก็คือเป็นของพวกบริษัทออร์แกไนเซอร์อย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็อย่างงานอัลบั้มชุดใหม่ของพี่นาก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วประมาณกลางปีที่แล้วโอ้โหนานมากเลยคุณผู้ชมครับหลายๆท่านนะครับอาจจะงงเลยเพราะน้องๆว่าเอ๊ะคุณเจคุณชิสติน่าเนี่ย
เพลงไหนฮิตอะไรยังไงป่ะผมบอกเลยไล่ไม่หมดนะทุกอัลบั้มเมื่อก่อนนะครับขายได้เป็นล้านสมัยนี้ขายยากแล้วนะสมัยก่อนสบายนะครับเป็นล้านเพราะว่าตอนนี้แพ้ไทย MP3 ก็หมดแล้วนะครับผมมีภาพมายืนยันความสำเร็จให้ดูกันนะไปชมภาพดูครับฟังเพลงพิจินามาตั้งแต่อัลบั้มแรกอัลบั้มนินจานะฮะก็นี่ไงเพลงช้าพิธีนาเศร้ามากนะคะไม่ว่าจะเป็น เวลาไม่ช่วยอะไรหรือจะเป็นเพลงแนวปากแข็งอย่างเปล่าหรอกนะทุกเพลงเป็นเพลงที่มีคนขอจนกระทั่งวันหนึ่งได้มาจัดรายการวิทยุมีความสุขมากที่ได้เปิดเพลงของพิธีนาเวลาจะช่วยอะไรหากใจมันยังฟังยังไม่อยากจะเชื่อเลยวันเธอจะกลับมาตรงนี้เพลงที่ขอเยอะมากเวทีเลยตอนนั้นนี่ผมเลยทรงสับปะรดคุณทีน่าเลยผมเลยแล้วก็เพลงไม่ยากหรอกโอ้โหเต้นเต้นเพลงนี่ก็ร้องยากแล้วก็มันมากแล้วเพลงก็แปลกด้วยไม่ยากหรอกนี่แบบว่าถล่มทลายมากคำว่าแร็ปจากค่อนข้างไม่ค่อยได้เป็นที่รู้จักในทั่วไปพี่เจถ้าจะเป็นแร็ปในรุ่นแรกๆด้วยซ้ำแร็ปรุ่นแรกเลยค่ะพี่เจพอเพลงของพี่เจตัดมาชุด2เปิดปุ๊บไม่น่าเชื่อว่าแบบพี่เจจะร้องได้ขนาดนั้นเรื่องมันก็อยากจะรู้ว่าพี่เจเนี่ยมันจะตัดแฉกหรือเปล่านะครับซึ่งคือฮามาในยุคนั้น108,900กับเพลงยุ่งหน้านะครับยุ่งหน้าไม่ต้องมายุ่งหน้าเราช่วยเพราะว่ามันง่ายก็ใครมันจะไปรู้ล่ะและเป็นไอดอลจริงๆนะคะเพราะว่าเรียกว่าเป็นไอดอลของการแดนซ์จริงทั้งคุณตินาและคุณเจนะคะแล้วปัจจุบันนี้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเพลงของคุณเจคุณตินาเนี่ยยังเปิดกันอยู่เลยนะแล้วเปิดเนี่ยก็จะกรี๊ดจ้าคุณตินาเนี่ยถามคุณคริสติน่าโดยเฉพาะละกันนะครับของคุณเจนี่คือปกติถ้ามี5มาเขาอย่างนี้นะแต่ของคริสติน่าเนี่ยคือเขาจะมีอุปกรณ์เสริมยังไงเวลาเพลงมาปุ๊บเวลาสถานที่ท่องเที่ยวนะอย่าดิฉันเคยเล่นยศหลอดฮะเขาจะมันเนี่ยรถดีฉันน่ะศิลปินเนี่ยสตีนาคนเขาจะทำอย่างนี้กันนะจริงเหรอพวกบรรดาน้องเตยทั้งหลายเนี่ยจะไม่ใช่นะทำไมเป็นพวกชาน้องๆชาวสีม่วงถูกเขาจะอุ้ยตายเพลงคุณแม่ต้องเสียบแล้วค่ะรู้สึกยังไงถูกใจแฟนกลุ่มนี้มากมากก็จริงๆแล้วนะคะน้องๆกลุ่มนี้นะจะเป็นน้องๆที่สนุกที่สุดนะคะก็คืออย่างเวลาเราไปเล่นคอนเสิร์ตเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่กล้าแสดงออกกล้าเต้นกล้าร้องกล้าแต่งตัวอย่างในคอนเสิร์ตที่นานเนี้ยบางทีแบบว่าเราอยู่บนเวทีเราเห็นนู่นเอ๊ะนี่มันเหมือนชุดเรานี่หว่าแต่งตัวคือแบบจะเป็นแบบลอกเลย
คือน้องเรียกว่าน้องทำการฝีมือมาเลยอ่ะคือทำแต่อะไรเงี้ยจะเป็นกลุ่มที่สร้างสีสันอย่างมากให้กับคอนเสิร์ตสนุกค่ะแหมก็ไหนๆก็บอกคุณแม่น้องเตยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณอยากจะรบกวนคุณแม่ช่วยโชว์ลีลานิดนึงว่าทำไมน้องเตยได้วีสใส่กันนะสักนิดได้ไหมคะสักนิดหนึ่งย้อนชาติคือไม่อ่ะน้ำคือแบบไม่เอาละครับในวันที่หลายท่านรอคอยกันแล้วนะครับกับการจับฉลากชิ้นส่วนลิสเตอรีนในช่วงรวยลุ้นรถครับผมและวันนี้นะคะเราจะทำการจับรางวัลใหญ่กันแล้วนะคะทั้งรถยนต์ Honda Civic นะคะ Bravia LCD TV นะคะกล้องวิดีโอโซนี่แฮนดิแคมแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกมากมายรวม 2,000 กว่ารางวัลมูลค่าถึงคุณ 316,100 บาทค่ะขอเรียนเชิญนะครับคุณชูยศกุลรัตนารักษ์ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดไฟเซอร์คอน sumer healthcare ประเทศไทยครับขอเชิญปรบมือด้วยครับสวัสดีครับเอาละครับจะมาจับเองเลยนะฮะจับเลยแล้วกันนะครับเอารางวัลเบาๆก่อนนะฮะประมาณเบาๆก่อนเริ่มด้วยก่อนนะครับจำนวน 2,000 รางวัลครับรางวัลต่อไปเป็นอะไรใหญ่ขึ้นไหมยังใหญ่ขึ้นไหมเป็นกล้องเป็นไงอ่ะกล้องวิดีโอ Sony Handycam นะครับ30รางวัลครับต่อไปนะครับพี่ตุ๊ก Bravia LCD TV จำนวน5รางวัลค่ะรางวัลใหญ่เอาละมาแล้วนะคะรอคอยกันอยู่แล้วนะคะ Honda Civic 1รางวัลมีเพียง1เดียวเท่านั้นที่จะได้ไปนะครับคุณชูยศพร้อมนะครับพร้อมครับเอาละคะแนนกล้วยนะผมกล้วยด้วยจังหวัดก่อนดีกว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ครับโอ้โหไกลด้วยจับจังหวัดเลยนะครับผมฮะอำเภอเมืองครับโอ้โหคุณชูยศครับผมยังห้องใจอยู่เขาจะขับไปได้เหรอฮะก็ให้พ่อเขามาขับโอเคทำไมล่ะเป็นเด็กชายเขาเป็นเด็กชายเด็กชายครับเด็กชายขัตติยะชัยแสงครับครับผมได้รับ Honda Civic ไปจากลิสเตอรีนแบบง่ายๆครับผมลุ้นโชคกันแบบง่ายๆเลยนะฮะสบายสบายเลยนะครับเอาละครับตอนนี้คงต้องให้ยินดีน้ําตาคลอนะอิจฉาครับเนี่ยครับฝากอะไรคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยฝากกิจกรรมของลิสเตอรีนฮะก่อนอื่นนะครับผมขอแสดงความยินดีกับครอบครัวของน้องขัตติยะนะครับที่ได้เป็นผู้โชคดีรับรางวัลที่1จากรายการลิสเตอรีนรวยลุ้นรถครั้งนี้นะครับในนามของผลิตภัณฑ์ลิสเตอรีนนะครับผมขอบคุณนะฮะท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะฮะที่ได้สนับสนุนสินค้าของเราได้ดีมาโดยตลอดนะครับทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของลิสเตอรีนได้รับการวิจัยค้นคว้าทางธนกรรมจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำทั่วโลกนะฮะคุณจึงมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยของการใช้นะฮะแล้วก็ขอเชิญทุกท่านได้โปรดติดตามรายการดีๆจากลิสเตอรีนในโอกาสต่อๆไปครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับสิ่งดีๆนี้นะครับลิสเตอรีนก็จะจัดมาให้นะครับอย่างเป็นประจำและถ้าเกิดว่าจะต้องเช็ครายชื่อล่ะคะครับผมรายชื่อที่ว่าไม่ยากนะครับพรุ่งนี้นะครับสามารถจะอ่านรายชื่อได้นะครับที่หนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับฉบับวันที่22กรกฎาคมครับเช็คกันอีกทีให้แน่ๆเลยนะฮะขอขอบคุณคุณชูยศมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณแม่น้องเตยเข้ามาแล้วเนี่ยคุณอยากจะรบกวนคุณแม่ช่วยโชว์ลีลานิดนึงว่าทำไมน้องเตยได้วีสใส่กันนะนี่น้องเตยนี่เป็นที่มีนะพี่นาสักนิดได้ไหมคะสักนิดหนึ่งย้อนท่าที่น้องเตยเขาชอบที่ดูแล้วแบบท่านี้เมื่อไหร่วีสกันถึงพื้นเลยพี่นาที่มันคงจะเป็นแบบพวกท่าเวลาแบบจิกตาหรือว่าอะไรที่ท่าที่มันอาจจะดูเกินผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยเวลาเดินแล้วแบบแล้วท่าเต้นแล้วก็มีสะบงสะบัดอะไรเงี้ยแบบโอ้โหฮึ่มไหมอ่ะนานนานนานฮึ่มไหมอ่ะเบียดตานิดนึงอะไรเงี้ยผมไม่ทราบข้อมูลลับมาว่าปกติท่าเต้นนี่นาทุกท่าเขาจะไปคือเขาเป็นคนชอบไปดูพวกอาคาซ่าทิฟฟานี่อ๋อเหรอใช่ใช่
จริงหรือเปล่าไปเอาไปดูจากโชว์อาคาซ่าที่ตานี่แล้วก็เอามาผสมนะฮะคือที่ท่านดูตั้งแต่เด็กๆนะคะก็คือว่าตอนเด็กๆเนี่ยเวลาไปเที่ยวพัทยาเนี่ยสมมติไป3วันจะต้องไปดู3รอบจริงมากจริงๆที่ท่านบอกว่าเราชอบมากเพราะมีความรู้สึกว่าเก่งแล้วก็การแสดงออกเนี่ยคือแบบว่าแบบมันเต็มที่มันเยอะดีมันไปเต็มร้อยใช่แล้วแบบว่าสายตาเวลาเดินคือทุกอย่างมันจะเกินผู้หญิงหมดเพราะฉะนั้นเวลาที่นางกลับบ้านเนี่ยก็จะเปิดเพลงแล้วก็อยู่หน้ากระจกก็ลองแบบเรียนแบบแบบว่าแบบมันต้องมีอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าได้มาจากตรงนี้ดีนะเขาไปชมนะแต่ผมได้ศึกษาท่าเต้นพวกนี้กว่าจะออกมาได้คือผมไปอยู่ที่ปานี่2ปีแล้วก็มั่วแต่ฮะมามั่วดิฉันจะเชื่อหรอไม่ฉันก็เชื่อหรอไม่ช่วงนี้กินดื่มน้ำยังซิ้วแก้วด้วยเนี่ยคุณแกคุณพูดกันดีละของคุณเนี่ยท่าฮิตเยอะมากมีกี่ท่าพอจะจำได้จำไม่ได้จำไม่ได้แววตาคาใจเออมีอะไรมีพวกนี้อันนี้แล้วคาใจฮะอย่างนี้แล้วมีท่าเกาหูเกาหูหมาอะไรนะก็ท่าเขาเยอะจริงๆอยากได้ใช่ไหมอยากได้อยากได้ก็พวกท่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่าขนรถเมย์ผมจำได้ขนลาวขนลาวเกาะลาวพอจะประมวลใช่ไหมรวมไปเสร็จมีสักกี่สิบท่าโอ้เยอะฮะจะได้ออกหนังสือเนี่ยทีเดียวถ่ายรูปไปด้วยนะทำแต่แรกไปเด็กไปทำวิทยานิพนธ์เลยทีเดียวเรื่องท่าถ่ายรูปไปช่วยกันคิดท่าแต่ต้องบอกคุณจีนากับคุณเคก่อนนะคะว่าด้วยความเป็นตัวตนของสองท่านที่เด่นชัดเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นเพลงท่าเต้นและทุกอย่างเนี่ยมันเป็นแรงบันดาลใจให้คนคนหนึ่งนะคะโอ้โหจากเด็กๆตอนเด็กๆเขาจ้องมองแล้วก็ชื่นชอบเหลือเกินแกะถึงขนาดแกะท่าเต้นการร้องนะแกะสเต็ปเรียกว่าเป็นไอดอลของเขาเลยอยากเจอตัวเขาไหมคะอยากครับใครฮะออกมาหน่อยฮะจะลงคิดที่ยังไงต้องลอยไปกับเธเรานั้นชักจะยังไงมันลอยไปอยู่กับเธอท่าทางจะเอาไม่อยู่หน้าตัวจะดูไม่ถูกหัวใจตัวกลางถูกเคยยึดไปเมื่อวานนี้ผู้คนนั้นเด็กไม่ทันได้ไปสักทีพวกคุณยังดีก็ยังนี้ก็ยังหลุดท้ายทางไปดูแกไปเลยปะใจงอนแกไปตามเธอแกฉันก็เลยตามใจไปเลยปะไปเลยปะมาไปเลยปะเธอจะคอยดูแลไปเลยปะใจงอนแกตามเธอแกฉันก็เลยตามใจขวัญใจนี่น้องรักครับผมไม่บอกเลยระหว่างที่คุณเต้นเนี่ยคุณเจพูดอยู่อย่างเดียวเลยโอ้โหเต้นแข็งแรงกว่าเราอีกว่าบนใหญ่เลยอ่ะนี่หอบเหมือนกันหอบเลยไงนะคุณไม่ถามหน่อยไงนะต้องปอดใหญ่กันเลยนะชอบคุณเจมากๆแต่ว่าสงสัยว่าคือสมัยนั้นน่าจะชอบพวกเพลงร็อกอะไรมากกว่าสมัยเด็กๆนะทำไมถึงชอบเพลงแนวคุณเจล่ะครับคือตอนนั้นน่ะชอบท่าเต้นมากครับแล้วก็เพลงด้วยเสียงดนตรีตอนนั้นผมก็ยังไม่รู้เรื่องราวว่าอันนี้มันเท่อะไรแต่ว่าฟังปุ๊บมันโดนมากเลยปากเลี้ยงแล้วก็มาเพลงช้าอีกกองไว้ผมก็เลยแบบโอ้โหจะแกะท่าไงดีวะเนี่ยก็เลยเอาหนังสือมาสมุดมานั่งวาดเป็นรูปวาดรูปเหรอรูปเป็นท่าเต้นใช่ครับพี่อ๋อเหรอจริงเหรอประโยคไหนท่าไหนอย่างนี้เลยเหรอครับคือท่าเนี้ยฮะฟาพีเตอร์ถ้าเป็นจราจรบกโอ้โหเขียนไว้เข้าใจเองเข้าใจใช่ครับอ๋ออ่ะมีอาจารย์อุ้ยอย่างนี้ถ้าเป็นไมเคิลจะแสงต้องมีท่าดึงเป้าอ่ะจริงจริงสมมติจะแกะของไมเคิลจะจัดเขียนยังไงนั้นยังครับแล้วก็มีท่าหมาเกาหูแต่ว่าวาดเป็นรูปคนนะครับเพราะเป็นท่าอย่างเงี้ยแล้วก็มีท่า
อันนี้อะไรฮะยักษ์โคกอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีจราจรโบกรถแล้วก็มีท่าสับขาแล้วก็ควายกันอะไรเงี้ยครับโอ้ยนี่ละเอียดมากครับก็ดีแท้ยังพี่จินาล่ะอย่างเงี้ยโอ้โหครับคือพี่จินาเนี่ยก็เป็นนักร้องผู้หญิงอีกคนนึงที่ผมแบบลืมมากแล้วก็ชอบมากเพราะว่าอะไรอะไรที่เป็นจุดดึงดูดสมัยนู้นน่ะอะไรเป็นจุดดึงดูดอย่างแรกนะครับผู้ผมไม่โกหกสวยครับความสวยจริงครับเป็นนักร้องผู้หญิงที่แบบผมดูในทีวีครับไม่เคยไปดูแสดงสดนะครับคือแบบโอ้โหพี่คนนี้เขาเล่นคอนเสิร์ตได้แบบคนเดียวแล้วแบบเราไม่ละสายตาไปที่อื่นเลยครับแข็งแรงมากแล้วก็ร้องสดด้วยแล้วก็แบบทั้งการเต้นอะไรเงี้ยถึงแม้จะเต้นไม่เก่งเท่าแดนเซอร์แต่ว่ามีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคาแรคเตอร์ของตัวเองครับครับผมการใช้บอดี้อยู่ในนี้เลยไอ้ที่ไม่ละสายตาที่มองอะไรมองกันลีลาลีลาลีลาแล้วไปนึกว่ามองที่เดียวกันมองหน้าพี่ลีลาครับหน้าพี่ลีลาสวยครับว่าพี่จิกหูจิกตาก็ต้องดูจะจิกตาหรือยังเอาเป็นว่าต้องจับท่าพี่ลีลาได้ถ้าร้องก็ไม่ว่ากันเพราะว่ามันคนละแนวคือก็ไม่ใช่คนละคีย์ด้วยครับได้บ้างครับถ้ามีเพลงไหนไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกเชิญเลยฮะไม่ยากโอ้ยตรงไหนดีก็ฝีมือนึงก็ฝีมือตรงนี้ก็ได้นี่ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ไหนลองไม่ยากหรอกก็มันจะมีซ้ำความคือครับเต้นอะไรนะฮะมันเต้นเพลงไม่ยากสิเมื่อกี้เขาเต้นเพลงอะไรไม่ยากหรอกยากว่ะเพราะว่าเมื่อกี้ว่าจะลุกขึ้นไปเต้นด้วยนะคงไม่รู้หรอกไม่ต้องบอกโซนนะพี่นะเฮ้ยแกอยู่อาคาซ่ารุ่นไหนวะได้ทุกเพลงไม่เคยเจอกันเลยได้ทุกเพลงคุณนวิทย์ก็เต้นเก่งเก่งเขาดีในสายเลือดครับคุณรู้สึกยังไงอย่างคุณไงคุณพี่สองคนเนี่ยนะพออยู่ดีๆนี่ไม่ใช่เฉพาะคนเดียวนะคะที่คุณสองคนเป็นไอดอลมีเด็กอีกเยอะมากก็นั่นคือสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราต้องพยายามทำงานออกมาให้แบบว่ามีคุณภาพให้มากที่สุดนะคะนี่คือจุดหนึ่งแล้วก็ต้องดูแลตัวเองที่สุดก็คือพยายามที่จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กรุ่นใหม่ครับผมเหมือนเราดูกระจกอะครับผมหรือพอเราเคยเป็นไอดอลให้เขาพอทุกวันนี้พออย่างเด็กรุ่นใหม่ที่ขึ้นมาแล้วอย่างวิทย์หรือว่าอย่างน้องบอย AF2 เงี้ยแล้วเขาก็บอกเขาปลื้มเราก็ชอบเราไอ้สิ่งนั้นมันกลับมาเรากลับมาพัฒนาตัวเราเองเราดูเขาเหมือนว่าเหมือนเราเขาจะกลับเป็นไอดอลเราแล้วคราวนี้เหมือนจะโอ้เด็กเขาชอบเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทำต่อไปเราต้องจะทำแล้วต้องเน้นต้องชอบต้องคือต้องใช่นี่เป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณน้องเขาด้วยนะครับขอบคุณมากวิทย์ขอบคุณครับพี่น้องเขาก็นี่เราต้องทักแบบแยบนะฮะโอโยอ่อทับทุบอ่ออ่อแย่โอ้โหเอาเป็นว่าถ้ารักใครชอบใครอย่างนี้ดีนะคะก็เป็นเรียกว่าให้ตามฝันในสิ่งที่ดีนะคะอย่างคุณวิทย์นี่ก็ตามฝันตัวเองได้นะครับแบบนี้ก็เป็นคุณทำสำเร็จด้วยครับทำได้ดีด้วยค่ะขอบคุณคุณวิทย์มากค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไปนะที่ทำงานไปนะ16ปีที่อยู่มาแล้วก็เห็นวัฏฏะสังสารคือเหมือนเขาว่าคนนี้ผ่านมาไปละอันนี้กับไปอันนี้กับเขาที่ขอโทษนะครับใช้คำว่าอะไรนะครับวัฏฏะสังสารเพราะว่าอะไรอ่ะวงเวียนเวียนไหว้ตายเกิดนะฮะเห็นไหมฮะดูดังไหมฮะเอาเพลงคอไหมฮะอ้าจริงๆ16ปีที่ทั้งสองท่านเห็นมาเนี่ยมันให้อะไรบ้างที่อยู่ในวงการนี้ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้ด้วยจากคนที่ผ่านไปอยู่เนี่ย16ปีให้อะไรมาบ้างให้ประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะไปหาได้ถ้าหากว่าเราทำอาชีพอื่นเพราะว่าตรงนี้เนี่ย เราทำงานกับคนเป็นกลุ่มใช่ไหมคะมันทำให้เราได้รู้ว่าทุกๆคนที่มีส่วนในงานของเราเนี่ยมีความสำคัญหมดไม่ว่าจะเป็นคนแต่งเพลงคน เขียนเนื้อเพลงคนในบริษัทของเราผู้หลักผู้ใหญ่คอยสนับสนุนเราแต่งหน้าช่างทำผมช่างอย่างเนี้ยทุกๆคนเนี่ยทำให้เราดูดีหมดเนี่ย เราต้องให้เกียรติบุคคลเหล่านั้นก็คือไม่ใช่ว่าเราจะมายืนอยู่
ด้วยตัวของเราเองคือมันขึ้นอยู่กับหลายฝ่ายด้วยก็คงจะต้องขอบคุณทุกๆคนที่ทำให้เรามีวันนี้ฝันจริงๆฝันจริงทำให้แบบว่าเรามีวันดีๆแล้วก็ได้เจอคนดีๆได้สัมผัสกับจะรู้จักกับน้องๆที่เขาแบบว่ารักเราที่เขาแบบว่าเป็นห่วงเป็นใยเราทำอย่างอื่นเราคิดว่ามันไม่มีอาชีพอื่นที่จะสามารถได้รับความรักได้มากขนาดนี้การแสดงออกอาจจะไม่ชัดเจนเท่านี้คุณเจครับ6ปีล้ำค่าเนี่ยล้ำค่ามากเลยก็จากวันที่ผมเรียนมงเทพอยู่ปี2แล้วแบบบอกคุณพ่อผมจะไปเซ็นสัญญากับแกมมี่แล้วนะแต่พ่อผมก็ค่อนข้างแอนตี้อยู่บอกว่าเฮ้ยจะเรียนหรือจะไปแบบพี่โจหรืออะไรเงี้ยก็กังวลแต่จากวันนั้นมาวันนี้เราก็มันก็16ปีแล้วแล้วจากที่พ่อเขาไม่แน่ใจจนตอนนี้เขาแน่ใจแล้วผมกล้าใช้คำว่าถ้าไม่มีวันนั้นจนถึงวันนี้ผมคงไม่เจอแนวทางตัวเองเราแกรมมี่แล้วก็ผู้ใหญ่ทุกคนเลยโดยเฉพาะขอเอ่ยนามถึงที่เจอเลยว่าพุทธนาทำให้เราเป็นคนเนี่ยคือเราเป็นคนที่เรามีตัวตนของเราเองเรามีแนวทางของเราเพราะฉะนั้นมันให้อะไรผมเยอะมากจนถึงทุกวันนี้ยังไม่หมดเลยยังไม่หมดเลยพี่ยังไม่หมดยังเหลือเนี่ยยังมีคอนเสิร์ตต่อเรายังมีผลงานไปเรามีอะไรต่อแม้ทั้งเราทำงานด้านวงการบันเทิงทำรายการทีวีอะไรต่างๆมันมาจากตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นมันอินฟินิตี้สำหรับผมเลยพี่แล้วผมเชื่อแน่ว่าถ้าอยู่วงการบันเทิงนะถ้าเกิดว่าเรารักจะอยู่แล้วยังมีความสุขแล้วยังทำต่อไปอ่ะไม่เลิกอ่ะมันก็จะอยู่ต่อไปแล้วแต่มันจะเปลี่ยนไปตามสภาพของมันเองเนี่ยมีความสุขมากครับอยู่ที่การดูแลผลงานตัวเองนะครับต้องนะคะคุยเรื่องงานมาเยอะแล้วจะไปคุยเรื่องอะไรล่ะมาเข้าเรื่องที่เราอยากถามก็ทีเดียวเรื่องราคาโอ้ยนี่โกมาตั้งนานอยากถามว่าโกมานานมากเลยเอาถ้าคุณต้องถามพุทธินาเลยจะรู้ก็แง่สิคุณเจก็ลูก3แล้วนะครับคุณพี่แมนน้องสาวก็แต่งงานแล้วเขาแต่งแล้วแต่งไปแล้วพุทธินาเมื่อไหร่จะแต่งงานครับแล้วที่มีข่าวกับผู้ชายที่ชื่อดออนออ่านว่าดอนล่ะครับนี่ย่อแล้วหรอเขาบอกวันนี้ขอมูฟตามคุณเหมียวบวรรัตน์มาซ้อมละครเวทีทวิภพ The Musical ที่กำลังฝึกซ้อมกันอย่างหนักทุกวันกันเลยทีเดียวค่ะตอนนี้ซ้อมหนักมากๆเลยค่ะตั้งแต่บ่ายๆจนนู่นเที่ยงคืนตีหนึ่งงานอื่นๆนะคะแทบไม่ได้ทำเลยแต่ว่าการแสดงละครเวทีเนี่ยมันเป็นอะไรที่จะต้องพร้อมทั้งกายทั้งใจจะเล่นเดือนสิงหาค่ะเรียกว่าน้ำไฟที่บ้านนะคะแทบจะโดนตัดเลยก็ไม่มีเวลานะคะต้องซ้อมตลอดน้องเขาบอกว่าระบบโทรศัพท์มือถือที่พี่ใช้เนี่ยสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้จ่ายได้ทั้งค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์มือถือง่ายสะดวกและทุกครั้งที่ใช้นะคะจะมี SMS ส่งกลับมายืนยันซึ่งสามารถตรวจสอบได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะเพียงนี้เรียกว่างานจะหนักสักเท่าไหร่จะกลับบ้านไปน้ำไฟไม่ขาดแน่นอนจริงไหมคะคุณเมียวบริการ True Money ให้คุณเติมจ่ายโอนถอนได้ง่ายๆแค่มีมือถือ True Move สอบถามโทร1331มาเข้าเรื่องที่เราอยากถามสักทีเรื่องราคาโอ้ยนี่โกมาตั้งนานอยากถามว่าโกมานานมากเลยเอาคุณต้องถามพุทธินาเลยจะรู้ก็แง่สิคือคุณเจก็ลูก3แล้วนะครับคุณพี่นาน้องสาวก็แต่งงานแล้วใช่มั้ยเขาแต่งแล้วแต่งไปแล้วพุทธินาเมื่อไหร่จะแต่งงานครับอ๋อไม่ว่างก็รอหลังบอกแล้วไม่ว่างไถนาอยู่แต่โยนกันอย่างนี้เลยแฟนถามมาเยอะฮะเมื่อไหร่จะมีครอบครัวล่ะครับก็เมื่อไหร่พี่เจอคนคนนั้นก็เมื่อนั้นนะคะอย่าพูดแสดงไม่มีใครเข้ามาเลยเหรอนี่มันต้องเถียงสวยที่พี่ขนาดนี้สงสัยก็คนเข้ามามีนะคะแต่ว่าคนที่ใช่ก็ยังไม่มีแล้วที่มีข่าวกับผู้ชายที่ชื่อดออนออ่านว่าดอล่ะครับนี่ย่อแล้วหรอย่อแล้วย่อนี่แบบย่อทุกคำเป็นเพื่อนกันค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยกับดอนเนี่ยคือรู้จักมานานเพราะว่ารู้จักกับเอแต่ว่าด้วยความที่เอเขามีแฟนปกติไปเที่ยวกันเป็นกลุ่มนี่คุณจูจะสงสัยมากด้วยความที่เอเขาแต่งงานเขามีแฟนของเขาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเที่ยวกับตินาแล้วเอเพราะฉะนั้นเนี่ยดอนเขามีเพื่อนเยอะตินาก็ไม่ได้มีเพื่อนเยอะก็ถือไม่เที่ยวพี่ไม่มีเพื่อนทำไมดอนไม่เที่ยวกับพี่ล่ะเดี๋ยวโทรไปหาท่านไม่พี่ทูผมบอกให้คือคุณดอนธีรชาดาเนี่ยเขาเข้าเรื่องคุณดอนอะไรเหรออาจารย์พูดอะไรออกมาเนี่ยนึกว่าดอกเสือระเบียบดูสิไม่ผ่านพี่ตองเผลอพูดไปหมดเลยเพราะพี่อ่ะพูดแค่นึกว่าดอนสอนระเบียบจะดีแล้วผมก็เลยต้องอธิบายให้ฟังว่าดอนธีรชาดาเลยอ๋อเหรอไม่จริงๆที่นางก็ไปกับคนอื่นด้วยนะพี่ที่นางมีเพื่อนที่แบบว่า
ที่ไปด้วยแต่เผอิญเขาไม่ใช่เป็นคนที่อยู่ในวงการคนก็ไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยนายคิดว่าเมื่อก่อนเราอาจจะดูแลตัวเองมากเดี๋ยวนี้ที่งานมีความรู้สึกว่าไปเป็นสิบก็เขียนว่าไปกันสองคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คืออยากไปก็คือว่างเมื่อไหร่ไปก็คือไปนั่นเองปุ๊บมาป่านนี้ให้เป็นขาวเป็นขาวเลยที่ไม่ต้องหายแล้วมันไม่ใช่ไม่ต้องหายแล้วสรุปอย่างคุณดอนนี่เป็นสเปกไหมใกล้เคียงไม่ใกล้เคียงอะไรเงี้ยใกล้ใกล้เคียงสเปกไหมหรือว่าจะต้องเป็นยังไงในลักษณะต้องบึกอย่างนี้ต้องอะไรยังไงให้พี่ทุกให้ให้ให้ดอนเหมือนเลยที่น่าชอบคนที่ดูแลสุขภาพนะคะอุ้ยนี่ไงดอนแต่กล้ามเป็นมัดแต่ว่าต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ก็โอเคแล้วพี่เคยมีด้วยชอบคนที่มีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้ใหญ่ที่สำคัญที่สุดจิตใจดีแล้วมันก็เป็นห่วงฮะอยากมีครอบครัวอย่างนี้ก็อยากมีเหมือนกันก็อยากมีเหมือนกันไม่ถามจริงอยากมีไหมอยากค่ะเพราะว่าผู้หญิงมันเขาไม่อยากนะไม่พี่ตุ๊กเลยบอกให้จริงๆแล้วเพื่อนที่นาบางคนก็ไม่เชื่อนะไม่มีใครเชื่อว่าที่นาไม่มีแฟนแต่ว่าอยากจะบอกว่าถ้าที่นามีแฟนจริงเนี่ยนาจะบอกทุกคนแน่นอนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันธรรมชาติอ่ะมันเป็นเรื่องปกติคือคือคนก็ต้องมีอี๋คนเรามันต้องเลือกหน่อยสิรอมาถึงขนาดนี้แล้วก็ขอเลือกอะไรที่มันไม่ไม่ช่วงนี้ซีซั่นนี้ชีมาแน่นอนหลังจากคอนเสิร์ตปุ๊บเดี๋ยวชีมาแน่นอนชีมาผมฝากพี่สาวแปะไปด้วยคนนึงด้วยไปซีโอ้ยนั่นโทรคุยกันบ่อยฝากสายไปด้วยพี่สาวคุณเจดีกว่าลูกสามอ่ะใช่ครับผมสี่แล้วด้วยวางแผนอนาคตให้ลูกๆยังไงบ้างก็ให้เขาเป็นคนดีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแหละก็คือที่โรงเรียนเขาสอนแบบฝึกหัดโรงเรียน A B C กอถึงฮอตฮูก1ถึง10 1ถึง100กลับมาบ้านเราสอนจริยธรรมให้แล้วกันให้พร้อมๆครบๆเพิ่มเติมไปโตมาส่วนเขาจะเป็นอะไรยังไงก็แล้วแต่เขานะแต่ว่าก็คงจะให้เข้าวงการบันเทิงสมมุติถ้าเขาอยากจะเพราะแววมันจะฉายออกมาบ้างละก็ขอให้จบม.6จบปริญญาตรีอะไรเรียนซะหน่อยนึงก่อนครับนะเดี๋ยวจะลำบากเหมือนพ่อเพราะพ่อต้องมาเรียนปริญญาตรีตอนแก่แล้วมันจะเหนื่อยแต่เราไม่มีสายไงการเรียนแต่ว่าเราอยากให้ลูกเนี่ยการศึกษาแน่นๆเรียนนี้เหนื่อยทุกวันนี้บอกตรงว่าเหนื่อยพอสมควรเพราะว่าลูกเล็กๆอย่างเงี้ยครับแล้วคุณปิ่นเองภรรยาผมก็เหนื่อยอยู่บ้านอย่างเงี้ยก็เลยห่างหายจากวงการไปพอสมควรแต่ว่าแต่มันเป็นความทุกข์ที่มันเป็นทุกขลาภเหนื่อยนี่มันคือทุกข์แต่มันทุกข์ข้าวก็มีความสุขครับเดี๋ยววันหลังก็จะไม่ได้เหนื่อยแบบมีความสุขที่นาเขาถามว่าทุกข์ข้าวแปลว่าต้องรอเป็นลาภที่มาความทุกข์เหนื่อยความโชคดีที่มาความทุกข์มันต้องเหนื่อยเข้าใจไหมหรือยังไงหรือจะลองดูอยากลองเหมือนกันนะเข้าประเด็นอยากทุกคนอยากจะให้พูดถึงนี้เลยค่ะ The Beat Concert ที่จะวันที่29กรกฎาคมครับครับผมก็คือเร็วๆนี้แหละฮะทั้งคู่ปะทะกันตรังกันอยู่วันนี้เลยรูปแบบของคอนเสิร์ตเป็นไงคะน้องต้องอยากรู้หรือว่าแหมไม่ได้หาง่ายๆนะคุณขาคุณเจกับคุณตินาปะทะอยู่วันนี้ครับผมหาที่ยากครับคือหญิงสาวกับชายหนุ่มที่เป็นแฟนกันวันนั้นสามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลงที่นายขึ้นมาหรือเพลงผมที่เราเตรียมใหม่เนี่ยแล้วแฟนหนุ่มขึ้นมาอย่างนี้หน้าฝนแบบนี้หลายคนมีปัญหาเรื่องของสุขภาพค่ะแล้วปัญหานั้นก็คือเรื่องของโรคไข้หวัดโรคไข้หวัดก็อาจจะนำไปสู่โรคไข้หวัดใหญ่ได้นะคะแล้วโรคไข้หวัดใหญ่นี่แหละค่ะอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงจนอาจทำให้คุณถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันค่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้เรามีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้วนะคะส่วนใครบ้างที่ควรจะฉีดแล้วควรจะฉีดอย่างไรบ้างนั้นวันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบกันค่ะปัญหาก็จะเกิดทุกปีนะครับในการระบาดของไข้หวัดใหญ่นะครับโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่ยจะมีเรื่องของไข้หวัดใหญ่ซึ่งเป็นพันเอกับพันบีเนี่ยนะครับในการวิจัยของโรงพยาบาลเราก็พบว่าในปีนี้มีการระบาดของพันเอมากขึ้นของไข้หวัดใหญ่อย่างไรก็ตามในวัคซีนซึ่งแต่ละบริษัทที่ผลิตขึ้นมาเนี่ยสามารถควบคุมทั้ง2,000ได้อยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่ากังวลอะไรก็ฉีดไว้สำหรับในทั้งในเด็กแล้วก็ในผู้ใหญ่ที่สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวนะครับก็จะป้องกันปัญหาของไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งเราจะระบาดกันง่ายแล้วก็ก่อให้เกิดความเจ็บป่วยแล้วก็อัตราตายได้ก็จะสามารถที่จะคุ้มกันได้1ปีในแต่ละรอบของการฉีดวัคซีนก็จะเป็นประโยชน์แก่พวกเรานะครับดูแลสุขภาพตัวเองแล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพคนรอบข้างที่คุณรักด้วยนะคะวันนี้ด้วยความปรารถนาดีจากรายการขอบอกค่ะสวัสดีค่ะ
ขอบอกวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมาพบกับกิจกรรมดีๆที่ขอบอกว่าน่าอร่อยอุ๊ยไม่ใช่น่าสนใจค่ะอุ๊ยนั่นก็สาวเกาหลีทางนี้ก็สาวเกาหลีอุ๊ยแต่นี่ยกกันมาเป็นทีมเลยทีเดียวแหมขอบอกว่าสาวๆพวกนี้แต่งตัวอินเทรนด์กันจริงๆเลยนะคะในงานเปิดตัวเทสโซอินเตอร์เมนูรสชาติใหม่กิมจิกระทะร้อนแถมงานนี้เขายังมีพรีเซนเตอร์สุดหล่อคนเดิมโยมปกรณ์ลำที่มาเล่าถึงเบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณาชุดใหม่ที่ยังไม่ทิ้งมาเท่ๆมากระชากใจสาวๆเหมือนเดิมค่ะมางานนี้งานเดียวได้อิ่มท้องพร้อมอิ่มตาคุ้มจริงๆเลยนะคะขอบอกแบรนด์รังนกแท้กับมือกับซีเนเรียลในเครือ GMM Grammy จะแสดงทวิภพ The Musical ในรอบปฐมทัศน์15สิงหาคมนี้ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยพร้อมจัดงานกาล่าพรีเมียร์สุดอลังการต้อนรับคู่แม่ลูกเพียง600คู่เท่านั้นโดยสามารถนำกล่องแบรนด์รังนกแล้วก็พบกันได้ในวันอาทิตย์ที่30กรกฎาคมนี้วันเดียวตั้งแต่12 นาฬิกาณจุดจำหน่ายบัตรบริเวณโรงภาพยนตร์ชั้น5สยามพารากอนติดต่อสอบถามได้ที่1142เรียกแบรนด์รังนกนะจ๊ะขอบอกแลคโตซอยผสมงาดำแคลเซียมสูงวิตามินและธาตุเหล็กสูงอร่อยเต็มๆกล่องชาเขียวเนื้อมาชาโดยคิรินจากญี่ปุ่นเข้ากระเด็นยาทุกคนอยากจะให้พูดถึงนี้เลยค่ะ The Beat Concert ที่จะเมื่อไหร่วันที่29 กรกฎาคมครับผมก็คือเร็วๆนี้แหละฮะทั้งคู่ปะทะกันตรังกันอยู่วันนี้เลยรูปแบบของคอนเสิร์ตเป็นไงคะต้องอยากว่าแหมไม่ได้หาง่ายๆนะคุณขาคุณเจคุณตีนาปะทะอยู่วันนี้ครับผมดูยากครับคือใครที่ชอบการเต้นรำความสนุกสนานเนี่ยถ้าพลาดก็คือจำยุคนี้ได้เพราะว่าจริงๆแฟนเพลงของเราน่าจะประมาณ25 ถึง 25นี่เด็กสุดแล้วนะครับ25อัพขึ้นมาอย่างเงี้ยครับเราจะยกบรรยากาศแบบจำเดือดเพลสได้ไหมได้ไม่น่าจะนี่ดูเป็นตัวอย่างสิตอนเจถามเก่งมืออะไรเงี้ยไม่กล้ายกไม่กล้าบอกก็ได้จำเดือดเพลสจำบันไดวนได้ไหมได้ได้ไม่เอานี่คือบวกกระทิงแล้วบวกกระทิงนี่ขึ้นมาโยกกันก็คือเราจะจำลองบรรยากาศเก่าๆแบบนั้นแบบงั้นกลับมาอีกเพื่อความสนุกตรงนั้นแล้วก็ที่คุยกับทางทีมงานของเอทามเองทางพี่ชอนเองก็จะตั้งแต่ก้าวเท้าเข้าไปอยู่ใน Impact Arena นี่ก็คือจะเป็นบรรยากาศเดิมๆมาเลยแล้วก็เพลงต่างๆเนี่ยเพลงที่นาหรือเพลงผมที่แบบว่าขึ้นมาแล้วเอ๊ะนี่เพลงอะไรเราจะคัดออกไปเลยอย่ามาเอ๊ะใส่คือต้องสนุกขึ้นมาแล้วดวลกันทีแล้วที่สำคัญส่วนประกอบเราก็จะมีเพลงพิเศษที่เป็นในยุคนู้นที่ขึ้นมาแล้วขาแดนๆแน่นอนแต่วันนั้นอยากให้เตือนคุณผู้ชมที่ทำบ้านที่ไปกับแฟนสาวชายหนุ่มหญิงสาวกับชายหนุ่มที่เป็นแฟนกันวันนั้นสามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพลงที่นาขึ้นมาหรือเพลงผมที่เราเตรียมใหม่เนี่ยแล้วแฟนหนุ่มขึ้นมาอย่างนี้บทที่สุดเลยเราจะทำไว้ให้นี่วิธีการเช็คแอร์เราไปเช็คแอร์แล้วเชือกถือมาเพลงที่นานก็อยากให้ไปสนุกกันแบบไม่ต้องพูดอะไรมากจะมีมาร้องร่วมกันไหมคะหรือว่าต่างพาร์ทหรืออะไรเนี่ยมันนะอยากมีเซอร์ไพรส์ไหมเซอร์ไพรส์มีแน่นอนครับแน่นอนใครแต่งตัวเหมือนเจมากๆใครแต่งตัวเหมือนที่นามากๆอะแต่งให้ดีๆเยอะที่29นี้ Impact นะคะครับผมห้ามพลาดเด็ดขาดครับผมเอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับคุณคริสติน่าและคุณเจครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับใช้ข้อความใจหมดทุกสิ่งอย่างเลยนะคะขอบคุณเจ้าป้าสวยๆจีแนนซินอนนะคะแล้วก็โอลิเวียไดมอนด์ครับผมก็จากสูตรเจ้าเอาละครับวันนี้นะครับเรานั่งให้ทั้งสองท่านครับกลับไปอย่างง่ายแน่นอนถูกต้องต้องมีโชว์เรียกน้ำย่อยกันก่อนเพลงอะไรฮะ15 เพลงไปเลยไปดูที่คอนเสิร์ตครับนู้นเรื่องตัวนะครับวันนี้ลาไปพร้อมกับแฟนสนุกๆกับทั้งสองท่านนะครับแล้วพบกันใหม่วันศุกร์หน้า20:25ทางช่อง5แห่งนี้ครับกับขอบอกวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับWe'll be right back.
สตอร์เอ็กซ์ตร้า300และนาทรีฟยูวีบอดี้โลชั่น